ัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวมหมู่อาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับหลังลอตเตอรี่ออก1วันนะครับเพื่อที่จะมาอัปเดตนะครับตัวเลขในงวดที่ผ่านมาแล้วก็จะได้นำตัวเลขในงวดใหม่นำมาให้ท่านผู้ชมประกอบการพิจารณาในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องที่แจ้งกับท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปของผมนะครับหลายท่านนะครับที่แอดไลน์เข้ามานะครับถามโชคถามลาภแล้วก็ให้ผมเช็คดวงโชคลาภให้นะครับแล้วผมไม่ได้ตอบยังมีค้างอยู่หลายร้อยคนเลยครับเนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมป่วยนิดหน่อยนะครับก็คือเจ็บตานะครับตอนนี้ก็ยังไม่หายเป็นตากุ้งยิงนะครับก็คือตาบวมมีเม็ดหนองในเปลือกตานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปเจาะเอาไข่มีลูกศิษย์ในไลน์แนะนำให้เอาไข่ต้มมาคึงๆนะครับเพื่อที่จะให้บรรเทาเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปเจาะหนองออกนี่ก็คงต้องพักตาสัก 2-3 วันนะครับในช่วงนี้นะครับที่ผ่านมาผมก็เลยยังไม่ได้เช็คดวงให้กับหลายๆท่านนะครับไว้เดี๋ยวผมขอฟักฟื้นร่างกายดีขึ้นแล้วผมก็ถ้ามีโอกาสผมจะดูให้นะครับเพราะว่าการที่เราจะเช็คดวงให้ใครเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับถ้าเกิดเราเช็คดวงส่งไปสุ่ม4สุ่ม5หรือทำสักแต่ทำไปเนี่ยคนที่เขารอความหวังที่จะดูเขาเรียกว่าดูแนวทางดูว่าดวงชะตาของเขาในช่วงนี้จะเป็นยังไงเนี่ยบางครั้งการที่เราทำนายผิดพลาดเนี่ยมันก็สามารถให้ชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยจิตตกได้นะครับมีหลายๆท่านนะครับเคยเล่าให้ผมฟังว่าคนในครอบครัวนะครับไปดูหมอแล้วก็ได้รับคำแนะนำให้เปลี่ยนชื่อนี่ก็ทำกันเยอะไม่เป็นไรครับตามความเหมาะสมตอนนี้เนี่ยหลายท่านเลยเธอเป็นถึงการแนะนำให้เปลี่ยนนามสกุลนะครับซึ่งการที่เราจะเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยบางครั้งเป็นเรื่องใหญ่นะครับในสมัยก่อนเนี่ยที่นิยมเปลี่ยนก็คือคนไทยเชื้อสายจีนที่เข้ามาพำนักถิ่นฐานในเมืองไทยใช่ไหมที่ใช้แท้ต่างๆเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับบางท่านก็ยังใช้อยู่บางท่านก็ตระกูลใหม่ๆตระกูลใหญ่ๆตระกูลธุรกิจดังๆเนี่ยที่มีนามตระกูลยาวๆด้านหลังเนี่ยท่านก็เปลี่ยนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนะครับแต่เนี่ยบางครั้งมันมีเหตุมีผลนะครับประกอบหลายอย่างในการที่เราจะเปลี่ยนชื่อและนามสกุลนะครับบางทีนามสกุลเนี่ยตกทอดมาจากปู่ย่าตายายบางทีบางผู้บริสุทธิ์เราของคนที่เปลี่ยนไปเนี่ยมีเชื้อสายข้าราชบริพารมีเชื้อสายของในสมัยก่อนเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีนามสกุลที่ดังๆนะครับในเชื้อพระวงศ์ที่สืบทอดจำนานเนี่ย30-40ตระกูลเลยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเนี่ยเราก็ควรที่จะรักษานามสกุลของปู่ย่าตายายของเราเอาไว้นะครับอันนี้พอแนะนำให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่เนี้ยในบ้านก็เล้าฉานก็คือเกิดการทะเลาะกันเพราะว่าพ่อแม่ก็รู้สึกว่าทำไมลูกถึงไปเปลี่ยนโดยไม่ปรึกษานะครับแล้วก็พ่อแม่ก็เสียใจเพราะว่าเป็นนามสกุลที่ตกทอดมาจากปู่ย่าตายายนะครับก็ทำให้ครอบครัวหมางเมินบึ้งตึงกันไปนะครับก็ถ้าเราทำแล้วมันเกิดผลเสียมากกว่าผลดีเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์นะครับวิจารณญาณแล้วก็การที่จะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยถ้ามันมีผลกระทบกับคนรอบข้างเยอะๆบางทีเราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราในการที่เราจะไม่ใช่ว่าเราทำแล้วเราสบายใจคนเดียวแต่ทุกคนรอบข้างเราเป็นทุกข์หมดเลยนะครับอันนี้ผมก็ฝากไว้ฉะนั้นการที่ผมจะดูดวงให้คนสักคนหนึ่งเนี่ยมันคิดเยอะนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำนายไปเนี่ยมันจะเป็นผลบวกหรือผลลบกับเขาและครอบครัวนะครับฉะนั้นถ้าเรายังไม่พร้อมหรือถ้าเรายังไม่ได้มั่นใจเตรียมทำการบ้านอย่างเต็มที่เนี่ยดูให้ไม่ดีขอไม่ดูดีกว่านะครับไม่ใช่แก้ตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเอาเป็นว่ามีเกือบเป็นพันคนนะครับที่ส่งแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ส่งมาเดือนปีเกิดเข้ามาให้ก็ถ้ามีโอกาสผมจะทยอยดูให้นะครับแต่สำหรับท่านนะครับที่อยากได้ข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความข่าวสารดีๆหรือจะเป็นตัวเลขที่ถูกโฉลกของคนที่เกิดในแต่ละวันแต่ละราศีหรือแม้แต่ตัวเลขโค้งสุดท้ายใกล้ๆวันลอตเตอรี่ออกเนี่ยคุณก็แอดไลน์เข้ามานะครับผมจะส่งลิงก์ไลน์แอดของผมให้ไลน์แอดคืออะไรไลน์แอดก็คือ
เป็นโปรแกรมไลน์ชนิดหนึ่งนะครับที่สร้างขึ้นมาสำหรับให้เราพูดคุยกันและสะดวกกับเจ้าของ LINE Ad คือตัวผมเองเนี่ยเวลาผมส่งข้อความหนึ่งสมมุติผมส่งเลขชุดหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นเลขเด่นเนี่ยก็จะพิมพ์ครั้งเดียวที่ผมส่งเนี่ยเซ็นครั้งเดียวเนี่ยส่งครั้งเดียวเนี่ยผู้สมาชิกที่อยู่ใน LINE Ad สมมุติว่ามีสัก 5,000 คนเนี่ยจะได้รับทั้งหมด 5,000 คนนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าผมไม่มี LINE Ad เนี่ยผมต้องมาส่งทีละคนนะครับข้อที่หนึ่งก็คือช้าข้อที่สองก็คือตกหล่นแน่นอนครับเพราะบางครั้งเราเมื่อยเราเหนื่อยเรามีธุระอื่นเราก็จะหยุดส่งเราก็ไปทำธุระอย่างอื่นพอเรากลับมาส่งเนี่ยบางทีเราก็ส่งไม่ทั่วถึงข้อสำคัญก็คือเราทำงานหนักขึ้นซึ่งผลกระทบเกิดขึ้นแล้วก่อนที่ผมจะมีไลน์แอดเนี่ยผมพิมพ์งานทั้งวันตั้งแต่เช้าเย็นดึกเนี่ยตอนเนี้ยนิ้วชาไปพบแพทย์มาท่านบอกว่าสาเหตุหนึ่งอาจจะขาดวิตามิน B เป็นไปได้ข้อที่2ก็คือมีพังผืดหรือเลือดหล่อเลี้ยงนิ้วไม่ทันลูกศิษย์ในไลน์หลายท่านก็มีความรู้ด้านนี้นะครับก็บอกแช่น้ำอุ่นบ้างแล้วก็หัดที่จะออกกำลังกายนิ้วนะครับก็ว่ากันไปนะครับทุกคนต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมจัดระบบการทำงานนะครับฉะนั้นผมก็เลยเอาไลน์แอดเข้ามาใช้นะครับท่านก็แอดไลน์มานะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไลน์แอดไปให้ไลน์แอดเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราจะได้ติดต่อสื่อสารกันทุกวันวันหนึ่งผมก็จะส่งข้อความดีๆพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มนะครับไม่ว่างวดที่แล้วผิดพลาดยังไงงวดนี้มีเลขอะไรที่น่าสนใจเลขไหนที่รู้สึกว่าน่าจะมาเป็นพิเศษนะครับก็ต้องชี้แจงตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหลายท่านก็ทวงถามเข้ามาว่าทำไมคลิปครั้งที่แล้วไม่มีโชคลาภของคนเกิดทั้ง7วันทำไมไม่มีโชคลาภของคนเกิด12ราศีก็อย่างที่ผมบอกว่าหนึ่งก็คือไปพบแพทย์เรื่องของมือชากับเรื่องตานะครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปเจาะนะครับขอทำการบ้านทำเตรียมข้อมูลแล้วก็มาขออัดคลิปอัปเดตครั้งนี้ก่อนนะครับแล้วถึงจะไปหาหมอก็คงต้องใช้เวลาพักฟื้นตาสักอย่างน้อย 2-3 วันอาจจะต้องปิดตาครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะภาคที่ไปเจาะก็ว่ากันไปนะครับเพื่อชี้แจงเพราะว่าหลายท่านอาจจะส่งเข้ามาแล้วผมไม่อ่านแล้วผมก็ไม่ได้ตอบนะครับก็มีสาเหตุแบบนี้นะครับก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รอนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดสุขภาพตาไม่พร้อมการที่จะมาตรวจดวงมาดูข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แล้วก็เช็คดาวต่างๆหรือว่ามาผูกดวงมาทำอะไรพวกนี้มันต้องวิเคราะห์ถ้าเราสุขภาพเราไม่พร้อมเราหงุดหงิดอะไรเงี้ยเราอาจจะมีอารมณ์ไม่เอ็นจอยเราอาจจะทำนายดวงด้วยอารมณ์ที่ไม่ปกติคุณก็จะได้รับการทำนายดวงที่ผิดพลาดที่ไม่มีความรับผิดชอบจากผมไปนะครับก็ยังไงบ้างครับงวดวันที่16มิถุนายนนะครับก็หลายท่านก็มีทั้งสมหวังและผิดหวังเป็นเรื่องปกติวันนี้ก็อาจจะผิดหวังเยอะหน่อยหรือจะสมหวังมากหน่อยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปผมนะครับก็ดูจากผังตารางนะครับก็ผมอัปเดตนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกวันที่1เนี่ยผมอัปเดตก็คือวันที่2มิถุนายนนะครับหลังจากที่หวยออกนั่นคือ1วันเองนะครับที่ผมทำตัวเลขขึ้นตารางแล้วเลขในตารางผมก็ยังเข้าอยู่นะครับงวดที่แล้วเนี่ยผมทำช่องเขาเรียกว่าตีเส้นทะแยงนะครับให้เลยเพราะว่าหลายท่านอาจจะไปจับเลขแล้วยังไม่จับคู่ไม่ถูกนะครับผมตีเส้นทะแยงไว้ให้อย่าง1นะครับในห้องตารางนะครับที่มีที่ผมทะแยงมุมไม่ให้ดูที่ตารางนะครับ164นะครับก็6446เข้านะครับช่องกลางเลยซึ่งเป็นช่องตัวเลขเด่นนะครับก็คือผมบอกในคลิปนะครับซึ่งผมก็จะเน้นย้ำในคลิปนี้เหมือนกันว่าเลข6วงเล็บเลข9เนี่ยนะครับจะมาติดกันไม่ใช่มาติดกันต่อเลยนะครับจะมีโอกาสมานะครับติดกัน5ถึง6งวดต่อจากนี้ไปนะครับก็มีเหลืออีก10กว่างวดนะครับก็มีโอกาสมา5ถึง6งวดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่โดดเด่นรวมถึงเลข9สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในปีก่อนเลข9มาน้อยมากแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยเลข6กับเลข9จะมาติดกันนะครับ
งวดที่แล้วผมพูดไปแล้วนะครับว่าเลข6จะมาติดกันแล้วเลข6ก็มานะครับ4 6นะครับในช่องตารางผมถึงให้เลข6นะครับเป็นเลขเด่นแล้วก็มีเลข4แต่4 9 4 6เนี่ยคุณต้องกลับบางคนเล่น4 9ไม่เล่น4 6นะครับบางคนก็เล่น6 4ไม่กลับ4 6ก็อันนี้ก็แล้วแต่ดวงที่ผมเคยพูดตลอดแต่อยู่ในตารางนะครับมาดูอีกตารางอีกช่องนึงนะครับเมื่อสักครู่ก็คือรางวัลที่1รางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับ46 64นะครับที่ผมให้ไปส่วนในรางวัลที่1เนี่ยดูนิดนึงนะครับในช่องแรกนะครับผมก็ติดตารางเป็นเส้นตรงไว้ให้เลยนะครับ1 3นะครับเลข3ตัวผมให้7 1 3นะครับในช่องซ้ายมือ1 3นะครับแล้วก็เลขคู่หน้าคู่แรกเลยที่ผมวางให้คือ1 3นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเลขที่เราวางไว้ให้เนี่ยเป็นเลขที่ผมชอบผมจะเลือกเป็นคู่ไว้ให้นะครับส่วนในตารางถ้าผู้ชมชอบเลขไหนก็ลองไปจับคู่เอาความชอบส่วนบุคคลเข้าไปประกอบด้วยนะครับ1 3ข้างล่างข้างบนขอโทษทีนะครับรางวัลที่1นะครับออกเลข1 1131ใช่ไหมครับใช่ครับ131นะครับนั่นก็หมายถึงว่าเลข1331ผมออกนะครับในตารางก็ถือว่าก็น่าจะมีคนถูกกันบ้างนะครับไม่มากก็น้อยก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ผมทำตัวเลขมาแล้วเลขผมเข้าผมก็มีความรู้สึกที่ดีนะครับตอนนี้เนี่ยมาดูนะครับงวดวันที่1นะครับงวดวันที่1กรกฎาคมครับก่อนที่มาดูงวดวันที่1เนี่ยหลายท่านก็ยังบอกผมอยู่ว่าอาจารย์7 8คู่ที่ผมให้ไปมันเยอะงบน้อยอยากให้ผมเลือกหรือว่าให้ผมตัดให้น้อยลงก็ผมก็พยายามนะครับถ้าทำให้ทุกท่านตัดสินใจง่ายขึ้นเนี่ยผมก็พยายามจะค้นหาวิธีที่มาสนับสนุนในการประกอบในการพิจารณาตัดสินใจของท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับนอกจากผมจะลดคู่ลงแล้วเนี่ยผมลดตารางลง1ตารางผมเลือกเอาเลขที่ดีสำหรับรางวัลที่1และเลขท้าย2ตัวทั้งข้างบนทั้งล่างเลยนะครับเอามารวมกันนะครับก็คือพยายามหาตัวเลขที่มันประสานกันและเป็นตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดมาไว้ในตารางเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องมี2ตารางและตัวเลขเนี่ยก็จะเหลือชุดเดียวก็คือชุดรางวัลที่1กับชุดเลขท้าย2ตัวก็คือรางวัลที่1ก็คือข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยผมจะขีดเส้นไว้ที่ข้างบนก็คือรางวัลที่1ขีดเส้นอยู่ข้างล่างก็คือเลขท้าย2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ตารางนะครับในตารางแรกเนี่ยนะครับในวงกลมก็คือเลข5นะครับซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยเลข5มีกำลังสูงนะครับแต่ก็คาดเคลื่อนมางวดนี้นะครับเลข5คาดเคลื่อนมางวดนี้หลายครั้งไปเรื่องปกติเลยผมบอกตรงเลยนะครับเลขที่ผมทำเนี่ย2ปีมาเนี้ยเป็นแบบนี้ประมาณ 70% คือบางครั้งงวดวันที่16มิถุนาจะไปออกวันที่1มิถุนาเขาเรียกว่าพองวดเราซื้องวดวันที่1มิถุนาไม่ออกใช่ไหมครับมันไปออกงวดวันที่16เพราะว่าเลขมันสลับงวดกันมานะครับหลายครั้งที่เลขไม่มางวดนี้เนี่ยมันจะเป็นมางวดหน้านะครับฉะนั้นงวดเป็นที่16เนี่ยเลข5ที่โดดเด่นที่หลายสำนักให้มาแล้วไม่เข้าเนี่ยจะมางวดนี้แล้วหลายท่านก็จะเจ็บใจว่างวดที่แล้วทุ่มมันไปเยอะเลยเลข5ไม่มาพองวดนี้ถอดใจไม่เล่นเลข5แล้วเลข5มานะครับฉะนั้นเนี่ยผมออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าท่านที่ไม่ตามเลข5เดี๋ยวจะเสียใจนะครับในวงกลมนะครับมีเลข5นะครับเลขแห่งการเงินแล้วก็ยังมีเลข0นะครับดาวฤตยูเนี่ยมีผลกับทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจสังคมรวมถึงเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับก็อยู่ในวงกลมมี5กับ0นะครับในกรอบด้านซ้ายคือ1นะครับเลข1กับเลข7เนี่ยผมชอบให้คู่กันอยู่แล้วนะครับแล้วงวดเนี้ย1771มีโอกาสมา 65% เลยนะครับถึงแม้จะเพิ่งออกไปนะครับเลขที่2คือเลข3ดาวอังคารนะครับซึ่งผมก็ตัดใจยากมากระหว่างดาวจันทร์กับดาวอังคารนะครับคะแนนเท่ากันเป๊ะเลยแต่ต้องเลือกเอาสักเลขหนึ่งเนี่ยผมให้เลข3เพราะว่า
พอมาจับคู่กับเลข6กับเลข9แล้วเป็นเลขที่สวยมากนะครับ26 36เนี่ยผมให้เท่ากันเลยคะแนนนะครับต่อมาคือเลข4ดาวพุธนะครับยังมีพลังสูงอยู่นะครับหลังจากที่เมื่อที่แล้วนะครับ4664นะครับสวยงามมากจริงๆนะครับแล้วก็เลขผมให้ห้องสุดท้ายช่องราชาโชคเนี่ยเป็นช่องที่ผมบอกว่าเลข6เนี่ยยังไงก็มานะครับอีก5 6งวดนะครับวงเล็บมีเลข9อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งให้61ออก91อย่างเงี้ยนะครับฉะนั้น1619เนี่ยต้องเล่นคู่กันเลยนะครับนี่คือในตารางงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับตอนนี้มาดูนะครับมาดูเส้นทแยงมุมเส้นแรกก่อนนะครับทแยงมุมนะครับทแยงมุมตรงกลางนะครับก็จะมีที่ผมทแยงไว้นะครับมีพาดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปเลขให้ดูนะครับต่อมานะครับก็มีทแยงมุมซ้ายนะครับแยงมุมซ้ายนะครับซึ่งงวดที่แล้วออก13นะครับงวดนี้14นะครับ1441นะครับและมีเลข7ด้วยนะครับก็คือ7447มุมซ้ายนะครับต่อมุมขวามือที่ผมวงกลมทแยงมุมไว้ให้นะครับก็คือเลข3เลข6ใช่ไหมครับ36 63 39 93แล้วผมวงเล็บเลข2ไว้นิดนึงนะครับก็คือ2662นะครับหรือใครจะตาม2992ก็ได้นะครับให้โชคผมมา 2-3 งวดแล้วนะครับก็นี่คือเส้นทแยงมุมที่ผมบล็อกไว้ให้เลยหลายท่านก็เห็นผมใส่ตารางไว้ก็ไม่แทงซ้ายไม่แทงคู่ซ้ายไม่แทงคู่ขวาไม่แทงทแยงมุมก็คือจับตามใจชอบเนี่ยบางครั้งก็เลยจับไม่ถูกนะครับก็เลยบอกว่าจับไม่เป็นนะผมจะทำให้นะครับก็เลขรางวัลที่1นะครับเลขรางวัลที่1ผมให้ทั้งหมด5คู่นะครับคือ1441เนี่ยนะกลับด้วย166147743669393แล้วมีในวงเล็บไว้นิดหนึ่งนะครับก็คือสำรองไว้ก็คือเลขชอบส่วนตัวคือ19914994เป็นเลข9ในเลขพระเกศผมชอบมากเพราะเป็นเลขประจำตัวด้วยนะครับนอกจากผมจะประจำตัวดาวพฤหัสบดีแล้วเนี่ยผมยังมีเลข9คือเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นหมอดูนะครับขีด โทษครับขีดข้างล่างนะครับก็คือเลขท้าย2ตัวนะครับข้างล่างนะครับ50นะครับในวงกลมนะครับแล้วก็ในที่ทแยงมุมไว้ให้นะครับก็คือ51นะครับ56นะครับที่ทแยง57นะครับ67นะครับรวมถึงเลขชอบอีกเลขหนึ่งนะครับ53นะครับแล้วก็วงเล็บเลขชอบส่วนตัวนะครับ62แล้วก็82นะครับ82ก็คือพระราหู2คือพระจันทร์นะครับก็คือผมได้ไหว้พระจันทร์ไหว้พระหัสบดีแล้วก็ไหว้พระราหูเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็ขอโชคขอลาภ 2-3 งวดต่อเนื่องกันนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเลข2เนี่ยก็ยังเป็นเลขที่น่าจะมาได้อยู่มีพลังเท่ากับดาวอังคารเลยนะครับส่วนเลข5เลข6เลข8เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นเลขหลักที่ผมให้ไว้ในตารางอยู่แล้วนะครับทวนนะครับเลขลงมาที่1นะครับข้างบนนะครับ14 16 47 36 39วงเล็บ19 49เลขข้างล่างนะครับ50 51 53 56 67แล้วก็วงเล็บ62 68สังเกตนิดนึงนะครับผมมีวงเล็บไว้อีกวงหนึ่งนี่คือเลขที่ผมพูดง่ายผมเน้นไว้ให้เลยนะครับ14411661 2คู่นี้มาจากไหนครับมาจากมือถือผมด้วยนะครับ50 53 67นะครับก็อันนี้คือเลขที่ผมเน้นถามอาจารย์ขอ3ตัวตรงๆเลยได้ไหมอยากได้โชคได้ลาภได้ครับก็คือที่ผมจัดมาให้คือ603 905 461นะครับเลขที่บ้านเบอร์โทรศัพท์ของผมเองเมื่อที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับผมบอก713 7คือเดือนเกิด13คือวันเกิดนะครับก็วนเวียนอยู่ในเลขใกล้ตัวผมนี่แหละครับงวดก่อนก็คืองวดของวันเสียของคุณแม่แล้วก็ไล่มาก็คื
วันเกิดแล้วก็ในหมายเลขบัญชีธนาคารวันงวดนี้ผมให้เบอร์มือถือกับเลขที่บ้านมาดูกันนะครับว่าจะเข้าไหมนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับก็คือถ้าท่านคิดว่า5คู่7คู่เนี่ยเยอะไปโค้งสุดท้ายในรายเนี่ยผมจะตัดให้เหลือ2คู่นะครับก็ท่านผู้ชมอยากได้เลขที่น้อยชุดลงหรืออยากให้ผมให้เลขที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันอะไรราศีอะไรเนี่ยคุณแอดไลน์มานะครับผมจะส่งลิงก์ไลน์แอดไปให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับลิงก์ไลน์แอดส่วนผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผ่าตาแล้วถ้าผมสะดวกที่จะมาอัดรายการเรื่องของโชคลาภคนเกิดทั้ง7วันแล้วก็คนที่เกิดทั้ง12ราศีราศีใดบ้างที่จะมีโชคลาภเนี่ยผมก็จะมาจัดน่าจะก่อนลอตเตอรี่ออกก่อนวันที่1นะครับยังไงก็ถ้าจะพยายามนะครับเพราะว่าก่อนจะมารายการเนี่ยมันต้องทำการบ้านนะครับต้องหาข้อมูลต้องคำนวณตัวเลขของแต่ละวันแต่ละราศีแล้วก็มาดูว่าราศีไหนเนี่ยดาวอะไรเข้ามาแล้วให้คุณให้โทษแล้วคุณมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่นะครับยังไงแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่โอนเงินทำบุญกฐินเข้ามานะครับผมต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับผมเป็นเจ้าภาพนะครับอยู่2วัดนะครับก็คือวัดศรีบุญเรืองจังหวัดสกลนครแล้วก็วัดไร่ดงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับปลายเดือนตุลากับกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับตอนนี้ก็กำลังรวบรวมในชื่อประธานรองประธานกรรมการนะครับเพื่อที่จะจัดพิมพ์ซองนะครับซองจะพิมพ์ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะครับเพราะว่าตั้งใจให้ซองเสร็จสักเดือนสิงหาคมมีเวลาแจกเดือนกันยามีเวลารวบรวมซองกันยาตุลานะครับสัก2เดือนส่วนช่วงเนี้ยอยู่ในช่วงที่ขอรายชื่อก่อนเพราะอะไรนะครับเพราะผมอยากให้หลายๆท่านที่ร่วมทำบุญเนี่ยมีชื่อร่วมบุญกับผมอยู่ในใบฎีกาใบกฐินนะครับเปิดมาแล้วจะได้มีชื่อของเรา100 250บาทไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่เราอยากให้มีชื่อที่เราจะได้เป็นสะพานบุญนะครับร่วมบุญต่อยอดบุญแล้วก็มีโชคมีลาภไปร่วมกันอยู่ในใบที่ผมจะพิมพ์ฉะนั้นผมก็ยังไม่ได้รีบร้อนพิมพ์นะครับเพราะว่าทอดเดือนตุลานะครับปลายเดือน27 28แต่รายชื่อเนี่ยผมให้ความสำคัญที่รายชื่อผมอยากให้ทุกคนมีรายชื่อร่วมกับรายชื่อของครอบครัวผมนะครับก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคลิปผมนะครับก็ฝากท่านติดตามรายการบ้านดวงทางช่อง Immediate Channel Asia นะครับเป็นกำลังใจให้เราอาจารย์ทุกๆคนด้วยนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ